เออตอนนี้มาถึงที่ประเทศเนปาลนะฉะนั้นโอกาสในการที่เราจะมากราบในแดนที่พระบรมศาสดาทรงถือปฏิสนธิในครรภ์ของพระมารดาแล้วก็ประสูติออกจากครรภ์ของพระมารดาซึ่งเป็นการย่างพระบาทของพระบรมศาสดาได้สัมผัสโลกใบนี้ครั้งแรกเนี่ยนะเวลาก็เริ่มกระชับเหลือน้อยที่เราจะได้มีโอกาสมาสักการะบูชาไม่ทราบว่าท่านทั้งหลายมีความรู้สึกอย่างไรกับพระบรมศาสดาหรือว่าเฉยๆไม่ได้คิดหน้าคิดหลังอะไรเลยเนี่ยอันนั้นก็ต้องพยายามปรุงแต่งจิตให้ดีนะว่าในที่ตรงนี้เป็นที่ที่พระบรมศาสดานั้นน่ะถือปฏิสนธิก็เรียกว่าสักกะชนบทนะสักกะชนบทแล้วสักกะชนบทเนี่ยระหว่างประสูตรเนี่ยอยู่ระหว่างกบิลพัสดุ์กับเทวทหะที่เรียกสวนลุมพินีที่เราจะไปตรงเนี้ยก็จะมีสองเมืองระหว่างกบิลพัสดุ์กับเทวทหะนครพระมารดาของพระบรมศาสดานั้นอยู่ที่เทวทหะพระเจ้าสุโธทนะอยู่กบิลพัสดุ์อยู่ต่อมาเนี่ยนะก็แต่งงานกันนั่นเองพระมหาบุรุษประทับที่โพธิบัลลังก์ได้ตรัสรู้สัมมาสัมโพธิญาณถามบอกว่าพระมหาบุรุษนั้นข้ามทะเลคือทานบารมีเป็นต้นจนถึงฝั่งลึกด้วยกำลังยังบารมีทั้งหลายให้ลงด้วยการบริจาคนางมัตสีฉะนั้นถ้าถามบอกว่าทานบารมีของพระศาสดาก็ต้องทำให้เต็มศีลบารมีก็ต้องให้เต็มแล้วก็เนกขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิฐานเมตตาอุเบกขาบารมีก็เต็มในชาติสุดท้ายตอนที่เป็นพระเวสสันดรนั่นน่ะบารมีของท่านเต็มแล้วแต่เต็มแล้วบารมีเต็มแล้วแต่ยังไม่ถึงเวลาก็ตรัสรู้ไม่ได้เห็นไหมการบำเพ็ญบารมีมาเนี่ยให้เต็มก็เหมือนบอกว่าก็ต้องไปคอยเมื่อวานโยมถามเกี่ยวเรื่องว่าทำไมต้องไปคอยในชั้นนี้เป็นประเพณีของท่านเนี่ยท่านก็ไปคอยอยู่ที่ชั้นดุสิตแล้วก็ไปอยู่ในหมู่เทวดาชั้นดุสิตรอคอยให้พระโพธิญาณแก่เต็มที่เหมือนข้าวยังไม่ถึงเวลาก็ไม่สามารถที่จะออกรวงได้นี่นะมันยังไม่สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้แม้ชั้นใดพระโพธิสัตว์ก็เป็นไปในลักษณะอย่างนั้นนั่นแหละท่านก็ไปคอยเวลาอย่างการที่จะมาตรัสรู้แล้วต่อมาก็ได้เสด็จลงสู่พระครรภ์ของพระมารดาตามคำทูลเชิญของเทวดาและพรหมทั้งหลายในหมื่นจักรวาลนะพระโพธิสัตว์มีพระสติสัมปชัญญะก้าวลงสู่ครรภ์ของพระมารดาเพราะพระองค์กำหนดก่อนไงมันไม่เหมือนเราท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่มืดด้วยอวิชชาดวงตาปัญญาของเราไม่เกิดจิตเนี่ยมันบอดเพราะไม่มีปัญญาเข้าไปเกิดร่วมแล้วปัญญาจะเกิดร่วมอย่างเราท่านทั้งหลายก็เป็นปัญญาที่เหมือนแสงหิ่งห้อยเล็กๆเนี่ยตอนเนี้ยเนี่ยเราไม่รู้อดีตเราไม่รู้อนาคตเราไม่รู้ปัจจุบันเราไม่รู้ภายในภายนอกนอกหยาบละเอียดเร็วปราณีตเนี่ยปัญญาของเราไม่สามารถเจาะทะลุทะลวงอะไรได้เลยนี่คือเรานะเราเนี่ยเป็นผู้ที่ขาดสติแล้วก็สัมปชัญญะโดยมากก็วนวันก็ไอ้วนๆอยู่ไอ้เรื่องไร้สาระกันอยู่นี่แหละไม่ค่อยมีอะไรหรอกวนๆอยู่กับเรื่องตาหูจมูกลิ้นกายใจทำยังไงจะทำให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอยู่มีกินก็แค่ตรงนี้แหละมีอะไรหรอกที่เราแสวงหาอะไรกันอยู่นี่ก็อยู่วนๆอยู่เนี่ยเข้าใจใช่ไหมเพื่อให้ปากอิ่มท้องอิ่มปากหิวก็กินท้องอิ่มมีเสื้อผ้าใส่มีที่อยู่จบและชีวิตมีแค่ตรงนั้นแหละสาระของชีวิตของบุรุษชนอยู่แค่นี้ที่จะคิดเลยไปกว่านั้นคิดไม่ค่อยได้แล้วโดยเฉพาะจะคิดออกจากสังสารวัฏได้แล้วจบเลยเพราะมองไม่เห็นได้แล้วเพราะมันบอดเข้าใจนะแต่พระศาสดาของเราไม่ใช่อย่างนั้นเพราะเหตุนั้นน่ะปุพพนิมิต32ประการก็เกิดขึ้นในครั้งนั้นพระมารดาก็ทรงยินดีร่าเริงยินดีมองเห็นพระโอรสของตนเองเลยเนี่ยคนมีบุญมาถือปฏิสนธิหน้าที่ไหนอ่ะมารดาก็ท่านต้องสร้างบารมีมานะ
ม่ใช่อยู่ๆอยากจะเป็นมารดาของพระโพธิสัตว์ก็ได้ไม่ใช่คันของมารดาของพระโพธิสัตว์ถามว่าถ้าพระโพธิสัตว์มาอยู่ในท้องท่านผู้ใดเนี่ยท่านผู้นั้นน่ะมีโอกาสพ้นทุกข์แน่นอนบางท่านถึงปรารถนาเป็นมารดาของพระโพธิสัตว์ไงไม่อยากให้สัตว์กะเลวราชทั้งหลายมาถือปฏิสนธิในครรภ์ของตนเองหรอกอธิษฐานเลยขอเป็นหญิงก็จริงอยู่แต่ขออุ้มพระโพธิสัตว์เนี่ยอุ้ม10เดือนเนี่ยขอดูแลท่านสถานะนี้ต้องปรารถนาเนี่ยและไม่ใช่ปรารถนาอย่างเดียวนะต้องสร้างเหตุนะฉะนั้นในเหตุปัจจัยอะไรอีกเยอะในรายละเอียดมากเหลือเกินเนี่ยชีวิตของพวกเราเนี่ยไม่เพียงพอต่อการที่จะสืบค้นคำสอนหรอกเพราะพวกเราประมาทกันเยอะไงชีวิตวันวันหนึ่งเราไปสืบค้นคำสอนในทางโลกอะวิชาหากินวิชาหาข้าวใส่ปากทั้งหมดเลยหมดเวลาที่จะรู้ว่าแม่ของพระโพธิสัตว์ต้องบำเพ็ญบารมีอะไรลูกของพระโพธิสัตว์ต้องบำเพ็ญบารมีอะไรอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวาต้องบำเพ็ญบารมีอะไรอสีติมหาสาวกบำเพ็ญบารมีอย่างไรมหาสาวกบำเพ็ญบารมีอย่างไรปกติสาวกบำเพ็ญบารมีอย่างไรอุบาสกอุบาสิกาซึ่งถึงพร้อมด้วยฤทธิ์ทั้งหลายเนี่ยบำเพ็ญบารมีอย่างไรฐานะต่างๆเหล่านี้เวลาพวกเรามันสั้นมากเลยเอามาสรุปประเด็นเลยว่าไม่ทันไม่ทันแล้วทำยังไงที่เราให้เจาะประเด็นก็ถึงคำสอนเพราะลมหายใจมันใกล้จะหมดแล้วนะให้ชัดเจนตรงนั้นเสียเอามาถึงใช้คำว่ามันหมดเวลาตั้งนานแล้วนะเหลือเวลาอย่างเดียวต้องรีบขัดเกลาตัวเองเนี่ยไม่ต้องรู้ทั้งหมดไม่ทันลองคิดดูที่เอามาเนี่ยเข้ามาในพระศาสนาเนี่ย30กว่าปีแล้วเอามายังบอกว่าช้าไปอามาน่าจะออกมาสู่พระศาสนาตั้งแต่จำความได้น่าจะเดินเข้ามาคล้องผ้าเหลืองตั้งแต่ช่วงนั้นเนี่ยเสียเวลาจริงๆไม่น่าเอาชีวิตไปทิ้งไว้ในไร้สาระอยู่ตั้ง20ปีเนี่ยนี่นะอย่างนี้นะถ้าคิดอย่างนี้เสียก็จะได้เข้าใจว่าเป็นอย่างนี้เพราะเวลาในการที่เราจะเดินเข้าหาพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยมันก็เหลือสั้นลงสั้นลงสั้นลงแล้วความคิดของเรามันก็ยังตีบตันกันอยู่ใช่มั้ยมันยังไม่ชัดเจนเลยอ่ะฉะนั้นถ้าหากว่าเรารู้จักที่จักว่าพระศาสดานั้นน่ะบำเพ็ญบารมีมาเพื่อพวกเราจริงๆอย่างนะถ้าเข้าใจบริบทนี้เมื่อไหร่เนี่ยชีวิตมันจะเริ่มปัดภาระอย่างอื่นแล้วก็จะเดินตามคำสอนได้ถ้ายังไม่เข้าใจคำนี้เมื่อไหร่นะก็ยังมองหน้าพระศาสดาก็ยังไม่รู้พุทธประสงค์อยู่ดีไปเพื่อร้องขอบ้างไปเพื่ออ้อนวอนบ้างไปเพื่อจะบนบานศาลกล่าวบ้างไปเพื่อให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขบ้างซึ่งมันประเด็นตรงนั้นเนี่ยก็มีอยู่แค่นั้นแต่วนอยู่นั่นน่ะวนๆอยู่แค่ทำยังไงจะให้มีชีวิตอยู่ได้ทั้งที่มันต้องวิบัติไปอยู่แล้วชีวิตเนี่ยอยู่ไม่ได้หรอกไม่มีกระแสชีวิตไหนที่จะอยู่ได้เลยจบก็จบไปเสร็จแล้วก็ไปอย่างว่างเปล่าใช่มั้ยไปแบบว่างเปล่าทานศีลภาวนาอริยทรัพย์ของพระศาสดาจะคว้าติดมือไปสักหน่อยก็ไม่ได้ก็ได้กากได้เดนไปอะไรดังนี้นะไอ้ตรงนี้ก็อย่าให้เป็นแบบนั้นยังไงแล้วมีโอกาสมาเข้าเฝ้าพระศาสดาแล้วต้องเข้าเฝ้าให้ชัดไม่ใช่มัวประมาทว่าเรายังไม่พร้อมเดี๋ยวรอเวลาก่อนอะไรก็เยอะแยะหมดอันนั้นมันเป็นตะปูตึงใจเลยตอกใจเราไว้อย่างนั้นแหละไม่ยอมถอดออกสักทีความรู้สึกตรงนี้เนี่ยควรจะถอดออกมาตั้งนานแล้วทิฏฐิที่ผิดพลาดทั้งหลายเหล่านี้ไปสมาทานทำไมใช่ไหมควรจะถอดมาตั้งนานแล้วนี่ไปตอกตะปูติดฝาโลงแล้วเข้าฝาโลงแล้วใช้ตะปูตอกมันก็ออกไม่ได้มันก็ขังวนอยู่ในความคิดเนี่ยนะความคิดที่อยู่ในกรอบความคิดที่อยู่ในกรอบของไม่ใช่พระธรรมคำสอนก็สมาทานความเห็นไปสิเดี๋ยวนี้ก็ผิดพลาดไปฉะนั้นชีวิตต้องไม่ผิดพลาดอีกแล้วต้องไม่ผิดพลาดอีกแล้วในชั้นของคำสอนท่านบอกพระมหามุนีเนี่ยตรัสถึงบารมี30ทัศประการไว้พร้อมด้วยลักษณะของบารมีทั้งแต่ละประการเนี่ยลักษณะรักษาประโยชน์ประธานประทัดฐานของบารมีเหล่านั้นในรายละเอียดต้องไปสืบค้นอีกเยอะทานบารมีมีประการอย่างเดียวจัดเป็นข้อเดียวด้วยลักษณะแห่งทานเจตนาถ้าจะเรียกก็เป็นข้อเดียวก็ได้นะทานเจตนาไงขับเน้นตัวเจตนาอย่างเดียวเขาเรียกว่าทานเจตนาโยธากองทัพของทานบารมีศีลเจตนาโยธา
เนคขัมมะเจตนาโยธาปัญญาเจตนาโยธาวิริยะเจตนาโยธาขันติเจตนาโยธาสัจจติเจตนาโยธาทิฏฐานะเจตนาโยธาเมตตาเจตนาโยธาแล้วก็อุเปขาเจตนาโยธากองทัพของบารมีธรรมทั้ง10กองทัพเนี่ยเคลื่อนพลแล้วมีปริมาณของเจตนาความจงใจการจัดแจงในการที่จะระดมกองทัพของทานกุศลเนี่ยอย่างเต็มที่และเต็มรูปแบบเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยเอาเจตนาเป็นประธานไปเห็นไหมถึงบอกการให้ทานอยู่ที่เจตนาการรักษาศีลอยู่ที่เจตนาแต่ไม่ใช่เจตนาเป็นไปกับบาปนะเจตนาที่เป็นไปกับบุญเจตนาที่เป็นไปกับกุศลเจตนาที่ชักชวนกระตุ้นเตือนศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาให้มีความแข็งแกร่งขึ้นองคาพยพของเจตนาโยธาทานเนี่ยเป็นกองทัพมหึมาสละพันธะภายนอกได้ทั้งสิ้นเลยใช่ไหมที่บอกนับเป็น3อย่างธนะปริจาค่าบริจาคทรัพย์อังคปริจาค่าบริจาคอวัยวะอย่างเงี้ยแล้วก็ชีวิตตปริจาค่าก็คือบริจาคชีวิตเนี่ยนับเป็น3อย่างนี้ก็ได้นับ5ก็ได้ที่กล่าวเมื่อคืนเนี่ยปริจาคบริจาคทรัพย์บริจาคบุตรภรรยาบุตรธิดาบริจาคภรรยาบริจาคอวัยวะบริจาคชีวิตก็นับเป็น5อย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้นับเป็น5จัดเป็นหลายอย่างด้วยอำนาจแห่งข้าวและน้ำเป็นต้นน่ะอันนังปานังคารังวัฏังมาลาสียังเป็นต้นเลยเนี่ยไล่ไปตามดับจนถึงให้แสงสว่างและในนั้นก็มาแจกแต่ละอย่างลงเป็นรูปทานังสัทธาทานังคันธาทานังระสาทานังโผฏฐัพพทานังธรรมทานังไล่ละเอียดไปแล้วตรงเนี้ยนะแล้วยังมาแยกแยะองค์ประกอบของการให้ทานว่าจะให้ยังไงที่ให้มีความบริบูรณ์ในทานนั้นเช่นจะให้ผ้าไตรใช่ไหมเป็นทานเนี่ยก็ไม่ใช่จะเพราะให้เฉพาะผ้าไตรก็ยังให้องค์ประกอบด้วยรองเท้ามีไหมอย่างเงี้ยใช่ไหมนอกจากจะรองเท้าเบ็ดเสร็จแล้วมีผ้าไตรเบ็ดเสร็จแล้วยังไม่พอเนี่ยมีผ้าอย่างอื่นไหมที่เกี่ยวข้องไม่มีบาตรมีจีวรไหมอย่างเงี้ยครบชุดไหมเงี้ยเวลาจะให้อย่างเงี้ยจะถวายพระศาสดาเราก็ยังขาดเกินๆไหมไม่มีบาตรถวายเอาสิไม่มีบาตรถวายไม่มีผ้าธรรมกรกถวายต่างๆไม่มีเข็มไม่มีได้อะไรเงี้ยบริขาร8ก็ไม่ได้ถวายครบเงี้ยอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างอย่างเงี้ยอันนี้คือความไม่บริบูรณ์ของทานของเราท่านทั้งหลายที่ไม่เหมือนพระโพธิสัตว์เราจึงได้อะไรที่ขาดวิ่นกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอย่าแปลกใจแล้วก็ไม่นั่งช้ำใจกันอยู่นี่แหละทำไมชีวิตเรามันขาดเกินๆก็อย่าแปลกนะถ้ามันพัฒนาในการให้ทานได้ชัดเจนเมื่อไหร่แต่นี้มันจะบริบูรณ์ในการให้ไม่ใช่ถือหลอดไฟหลอดนึงไปถาวายว่าคุณเจ้าหลอดถ้าเราไฟมันจะติดยังไงอ่ะใช่ไหมท่านคิดไว้หมดแล้วเอาสายไปไหนปลั๊กไปไหนเดินให้ด้วยเบ็ดเสร็จทำให้บริบูรณ์เบ็ดเสร็จนี่คือการให้ทานที่บริบูรณ์ก็นี่แค่ทานเนี่ยนะในรายละเอียดนั้นไปตามสืบค้นกันอีกเยอะแต่เราก็สรุปประเด็นให้ได้นอกนั้นต้องคิดต่อเป็นต้องคิดต่อเป็นต้องสามารถไปวิจัยแยกแยะวิจัยพิจารณาเป็นไม่ใช่พระบอกตูมแค่อย่างหนึ่งอย่างแล้วก็จำได้แค่หนึ่งอย่างแล้วคิดต่อไม่ได้เลยอย่างนี้ต่อยอดไม่ได้ก็ยุ่งและชีวิตเนี่ยเหมือนพ่อแม่ให้บอกไปหาพิจารณาของที่ตลาดไปแล้วพิจารณาไม่เป็นเลยนี่เหมือนกันพระบรมศาสดานั้นท่านสรุปคำสอนย่อไว้แล้วต้องสามารถขยายปุ๊บได้อย่างกว้างขวางเข้าใจไหมถ้าขยายไม่ได้ก็จบแล้วนั่นเป็นเรื่องของปัญญาล้วนๆเลยเนี่ยขับเน้นว่าเราจะศึกษาพระธรรมคำสอนอย่างไรที่ทำให้มีปัญญานั้นเดินเข้ามาเห็นเหตุเห็นผลได้ชัดเจนขึ้นเห็นเหตุของทานบารมีเห็นเหตุของศีลบารมีเนี่ยขมาปัญญาเนี่ยที่เคยสั่งสมมาอย่างยาวไกลและทำไมพระบรมศาสดาเหยียบแผ่นดินครั้งแรกตูมแล้วแผ่นดินสะเทือนกันหมื่นโลกธาตุน่ะกระทบกันตุ้มๆปุ๊บๆเนี่ยหมื่นโลกธาตุไหวได้เราจะทำอย่างนั้นก็ได้ถ้าเราปรารถนาและบำเพ็ญบารมีเท่าท่านกล้าที่จะทำทานบารมีให้เต็มไหมพันธะภายนอกทั้งหลายเนี่ยสละหมดแล้วก็มาพิวิจัยพันธะภายในทุกชิ้นส่วนแต่ละชิ้นนั้นวิจัยได้ด้วยนะให้ผมเป็นทานให้ขนให้เล็บให้ฟันให้หนังให้เนื้อให้เอ็นให้กระดูกให้เยื่อในกระดูกให้ไตให้หัวใจให้ตับให้ปอดท่านวิจัยได้หมดน่ะในการให้ไม่ใช่ว่าให้ตาก็อยู่แค่ตาไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่ท่านให้มากกว่านั้นนะให้ผมให้ทุกเส้นเนี่ยเป็นทานกุศลท่านหมดเลยท่านมองเห็นเป็นวัตถุทานเกลี้ยงเลยนะเนี่ยสรีระทั้งสิ้นเนี่ยเป
เป็นวัตถุทานที่เป็นอัจฉติกทานเป็นทานภายในเท่านั้นแหละเป็นตัววัตถุแต่เจตนาของท่านน่ะยิ่งใหญ่มากขับเคลื่อนกองทัพเลยอ่ะยกพลเสนาเลยอ่ะในการที่จะขับเคลื่อนเนี่ยทำลายโลภะทุกภพโลภะถูกทำลายตลอดทำลายตลอดเพราะทานเจตนาทำกิจในการทำลายโลภะความโลภยังไม่ความติดข้องไอ้ความตณีคือโทสะก็ถูกทุบทำลายไปด้วยอโลภะก็เด่นขึ้นคือความไม่โลภความไม่โกรธก็เด่นขึ้นแล้วปัญญาก็เด่นขึ้นชัดเลยเขาใช่ยังเขาบุกทะลุยกันอย่างนี้นะเรื่องทานกุศลเรื่องทานบารมีเนี่ยเขาใคร่ครวญกันในลักษณะอย่างนี้ศีลเจตนาโยธาก็เหมือนกันเนี่ยใคร่ครวญไปเบ็ดเสร็จเนี่ยโทสะก็ถูกทำลายไปเลยใช่ไหมเพราะว่าเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรใช่ไหมถ้าดูเจตสิกศีลเราจะเห็นความไม่โลภเห็นความไม่โกรธเห็นปัญญาเห็นวิรติสามเห็นสัมมาวาจาการกล่าววาจาชอบที่เว้นจากวจีทุจริตสี่สัมมากัมมันตะการกระทำการงานชอบเว้นจากกายทุจริตสามใช่ไหมแล้วก็สัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพที่ชอบเนี่ยเราจะเห็นตัวขับเน้นในตัวนามธรรมทั้งหลายเนี่ยเข้ามาปรุงแต่งแล้วไม่พอมีปัญญาด้วยมีความมีอโมหะความไม่หลงมีปัญญาเป็นศีลเลยขับบทขยี้โทสะนี่ไม่มีโอกาสโง่ศีรษะขึ้นมาได้เลยนะอาการปรากฏของเขาจึงมีความสะอาดกายความสะอาดวาจาใจก็สะอาดพร้อมต่อการที่จะฝึกฝนขับเน้นในการที่ทำให้อินทรีย์บริบูรณ์อย่างไรอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั้นน่ะจะถูกการขัดเกลาให้บริบูรณ์อาชีพก็จะบริสุทธิ์แล้วปัจจเวกขณะสุดที่ก็จะพิจารณาวิจัยอะไรได้ถ่องแท้มากขึ้นมันเป็นไปลักษณะอย่างเงี้ยนี่มันมีเวลาแบบสรุปไงจะได้รู้ว่าการบำเพ็ญบารมีของพระศาสดาเนี่ยเป็นการบำเพ็ญขับเน้นเพื่อจะทำลายราคะโทสะโมหะถ้ากลุ่มในด้านของเนกขัมมะกลุ่มในด้านของในเรื่องของเนกขัมมะก็ดีในเรื่องของปัญญาก็ดีวิ่งทำลายโมหะอย่างเดียวความลุ่มหลงเนี่ยความลุ่มหลงในกระแสขันของตนเองเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วแต่กรณีทำยังไงที่จะขจัดความลุ่มหลงของสัตว์โลกเช่นของพวกเราทั้งหลายเนี่ยมีความลุ่มหลงมากมายเหลือเกินถ้าปัญญาบารมีไม่ถึงก็ไม่สามารถเอาพระธรรมวางลงสู่กระแสจิตใจได้นะเหมาะแก่บุคคลเนี่ยแล้วไม่ใช่เหมาะอย่างยกตัวอย่างพวกเรามานั่งกันแค่นี้นะพระศาสดาแสดงนี่ปุ๊บนี่นะเนี่ยคนอื่นไม่ได้ยินเสียงพระศาสดาเลยนั่นต้องทำได้ขนาดนั้นเช่นว่ามีคนอยู่30คนเนี่ยพระศาสดาก็เทศให้30คนฟังแล้วสามารถปิดเสียงบุคคลเหล่านั้นได้หมดด้วยท่านเหล่านั้นมาไม่เห็นพวกเราเหล่านี้ก็ได้นั่นคือพระพุทธเจ้าอ่ะสินั่นคือพุทธเจ้านี่เป็นเรื่องธรรมดาเลยของพุทธเจ้าเลยนะที่ทำได้แบบนี้นั้นเราก็จะไม่เห็นคนเหล่านั้นมาบุคคลเหล่านั้นก็จะไม่เห็นพวกเรามาแล้วก็จะนั่งฟังธรรมกันอย่างนี้ชนิดที่ไม่มีอะไรรบกวนพวกเราเลยอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เราทำได้ที่ไหนเนี่ยจะได้รู้ว่าพระศาสดาเป็นแบบนี้แต่กว่าจะได้ฐานะนี้ต้องบารมีต้องเต็มนี่คือความยิ่งใหญ่ของศาสดาเอกของโลกนี่คือความยิ่งใหญ่เรามาในแดนที่พระศาสดาได้สัมผัสโลกใบนี้ครั้งแรกแล้วควรตื่นเต้นควรชื่นใจว่านี่ไงพื้นแผ่นดินตรงเนี้ยพระบรมศาสดาในฐานะเป็นพ่อได้สัมผัสโลกใบนี้เพื่อจะมาเป็นพุทธเจ้าสัมผัสเบ็ดเสร็จปุ๊บถึงเดินไงถึงย่างพระบาท79ถึงย่างพระบาท79แผ่นดินก็สะเทือนรองรับไม่ใช่แค่สะเทือนช่วงนี้ตอนบริจาคทานเนี่ยท่านบอกว่าทะเลตามปกติมีความลึก 84,000 โยชน์ทั้งข้างล่างและก็พื้นข้างบนก็กำหนดประมาณที่สุดกำหนดด้วยภูเขาจักรวาลทะเลและทานบารมีทั้งพื้นล่างและก็พื้นบนที่สุดรอบไม่กำหนดไม่มีประมาณพระโพธิสัตว์พระบรมศาสดาตอนสร้างบารมีนั้นบริจาคพันธะภายนอกเท่านี้ไม่ได้กำหนดได้นะบอกบริจาคเท่านี้กำหนดว่าเท่านี้ไม่ใช่เลยให้เนื้อมีประมาณเท่านี้นะให้เนื้อเป็นทานเท่านี้ให้เลือดเป็นทานเท่านี้ให้ตาเป็นทานเท่านี้ให้อวัยวะเป็นทานเท่านี้ให้ศีรษะเป็นทานเท่านี้ให้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นทานมีประมาณเท่านี้เท่านี้เท่านี้กำหนดนับไม่ได้ท่านถึงใช้คำว่าพ่ายแพ้หมดเนี่ยพ่ายแพ้หมดแผ่นดินก็พ่ายแพ้น้ำในทะเลก็พ่ายแพ้ดวงดาวบนท้องฟ้าก็พ่ายแพ้ภูเขาขุนเขาสิเนรุก็พ่ายแพ้คือกำหนดนับไม่ได้
จึงมาอย่างเป็นผู้ยิ่งใหญ่จริงๆนะพระโพธิสัตว์นั้นให้เนื้อก็ดีให้ในตาทั้งสองข้างก็ดีเป็นต้นเหล่านี้ตัดศีรษะให้เป็นทานก็หลายชาติกระโดดเข้ากองไฟย่างเนื้อตนเองให้บุคคลอื่นก็กินถ้าเป็นอบายสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ทะเลแห่งทานบารมีเป็นต้นของพระบรมศาสดามีฝังลึกมากด้วยอาการอย่างนี้ลึกมากแค่คิดก็กลัวคนหัวลุกคิดก็กลัวว่ามนุษย์อย่างเราที่ใจอย่างเราทำยากตั้งศรัทธาอย่างเดียวท่านทั้งหลายศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาให้มากในพระศาสดาเสียแล้วทุกอย่างจักสามารถทำกระแสชีวิตของเรานั้นน่ะให้ได้สัมผัสพระผู้มีพระภาคเจ้าจริงๆเลิกกังวลเรื่องอื่นชีวิตนะเลิกกังวลเรื่องอื่นเสียทีเนี้ยเราสละพ่อชาลีแม่กันหาชินาเป็นบุตรธิดาและนางมัตสีเทวีผู้มีจริยาวัดงดงามไม่คิดเลยเพราะเหตุไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยนะเพราะเหตุแห่งโพธิญาณพระศาสดาทุกภพทุกชาติก็จะเป็นแบบนี้พระนางพิมพาหรือยโสธราเนี่ยนะในชาติสุดท้ายจึงตอนที่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วไปกราบลาพระศาสดาตอนจะขอปรินิพพานนะข้าแต่พระองค์ผู้เจริญหม่อมฉันเนี่ยสร้างบารมีร่วมพระบรมศาสดามา4อสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากัปใต้เบื้องยุคลบาทของพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้พระบรมศาสดานั้นน่ะบอกกรรมของหม่อมฉันด้วยไม่ใช่นางต้องการอวดตัวนะต้องการอยากให้เห็นว่าสัมมาสัมโพธิญาณที่ดิฉันก็ร่วมในการที่จะสร้างมาเนี่ยว่าแค่ไหนพระศาสดาบอกให้นางพูดเองเลยนางก็เล่าบอกว่าดิฉันเนี่ยข้าพเจ้าเนี่ยร่วมสร้างบารมีตั้งแต่พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นชดินเนี่ยท่านเป็นชดินตอนนั้นน่ะพระพุทธเจ้าเกิดเป็นชดินที่มาปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าครั้งแรกดิฉันฟังเลยข้าพเจ้าฟังตื่นเต้นมากข้าพเจ้ามีดอกบัวอยู่8ดอกนำถวายท่าน5ดอกอีก3ดอกบอกเลยข้าพเจ้านี่แหละจะร่วมส่งเสริมท่านให้เป็นพุทธเจ้าด้วยข้าพเจ้ายอมสละอัตภาพเนี่ยท่านบริจาคข้าพเจ้าให้เป็นภรรยาของคนอื่นมากกว่า1,000โกฏอัตภาพบริจาคข้าพเจ้าให้เป็นบาจริจาบุคคลอื่นเป็นคนใช้บุคคลอื่นมากกว่า1,000โกฏอัตภาพให้ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นทานเนี่ยนะให้กับเขาเนี่ยให้เป็นอาหารของสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นมากกว่า1,000โกฏอัตภาพเป็นต้นเหล่านี้ฟังแล้วน่าคิดไหมผู้หญิงคนเดียวเนี่ยนะกล้าที่จะบำเพ็ญบารมีเพื่อพวกเราอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยแต่นางคิดถึงสัมมาสัมโพธิญาณว่ายิ่งใหญ่มากถ้าหากว่าสัมมาสัมโพธิญาณอุบัติเกิดขึ้นในจักรวาลในโลกใบนี้แล้วเนี่ยจะช่วยสัตว์ออกจากวัฏทุกข์หาประมาณไม่ได้นางก็เอาเลยใช่ไหมได้ข้อมูลไปเสร็จก็บำเพ็ญบารมีเลยอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ถือว่าความคิดยิ่งใหญ่ไหมเป็นความคิดที่ยิ่งใหญ่เป็นความคิดที่เสียสละเป็นความคิดที่กล้าหาญซึ่งเราท่านทั้งหลายไม่กล้าผู้ปรารถนาบางท่านบางคนเนี่ยข้อมูลยังไม่ได้ชัดนี่แต่ใจรักไปก่อนแล้วเนี่ยเพราะมีอัตยาศัยนั่นก็ว่ากันไปเนื้อแต่จริงๆนะเขาได้ข้อมูลก่อนเข้าใจข้อมูลจนชัดก่อนระดมความคิดจนเข้าใจข้อมูลเบ็ดเสร็จเนี่ยอย่างนั้นนะเขาก็เดินได้แม้แผ่นดินนะไม่มีใจนะไม่รู้สุขไม่รู้ทุกข์แผ่นดินมีใจที่ไหนต้นสาระมีใจทั้งที่ไหนต้นไม้ใหญ่ๆมีใจที่ไหนถ้าพระศาสดาดำริแล้วเนี่ยโน้มหาหมดเลยเดี๋ยวเราก็มองบอกเอ้ยทำไมถึงอัศจรรย์อย่างนั้นมาจากเหตุปัจจัยทุกอย่างไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วเกิดขึ้นมาได้อย่างเราก็คิดแทบตายก็ไม่มีอะไรไหวได้ใช่ไหมทำยังไงก็ไม่หวั่นไหวหรอกเพราะเราเนี่ยมันน้อยความคิดก็น้อยๆจะทำอะไรแต่ละทีเนี่ยเราก็คิดหน้าคิดหลังอยู่นั่นแหละความกล้าไม่ถึงท่านหรอกเหตุที่ยังไม่ถึงเพราะเรายังตั้งศรัทธาไม่แข็งแรงตรงนี้ท่านถึงบอกว่าแม้แผ่นดินไม่มีใจแผ่นดินไม่รู้สุขไม่รู้ทุกข์ก็ยังหวั่นไหวถึง7ครั้งเพราะกำลังแห่งทานบารมีของเราด้วยประการฉะนี้
อันนี้เราก็จะเห็นชัดนะว่ากำลังแห่งทานบารมีกำลังแห่งศีลบารมีเนคขมะที่ท่านใคร่ครวญเนี่ยนะตอนที่ใคร่ควรบารมีเนี่ยหลังจากที่พระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้ากลับไปแล้วนี่นะเล่นแผ่นดินไหวเนี่ยคนนี่แทบล้มลุกคุกคานเลยพระบรมศาสดาพระทีปังกรสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงบอกเลยบอกว่าท่านทั้งหลายอย่าตกใจแผ่นดินไหวเนี่ยเพราะพระโพธิสัตว์ใคร่ควรบารมีของท่านใคร่ควรทานใคร่ควรศีลใคร่ควรเนคขมะปัญญาเนี่ยใคร่ควรทั้งเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดเนี่ยทั้งย้อนกลับไปกลับมาเนี่ยบอกว่าบารมีมากกว่านี้หรือมีน้อยกว่านี้ไหมที่พระโพธิสัตว์ทั้งหลายในปางก่อนท่านกระทำมาท่านบอกมีแค่นี้นั่นแหละพอใคร่ควรเบ็ดเสร็จเนี่ยสะเทือนหมดเลยเนี่ยอันนี้บอกถึงอะไรบ่งบอกถึงพระบารมีของพระบรมศาสดาแค่ใคร่ควรบารมียังขนาดนั้นใช่ไหมอันนั้นเสียสงขายยิ่งด้วยแสนมหากัปที่แล้วเนี่ยแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์4แสนรูปจึงประทักษิณอย่างนี้เป็นต้นถ้ามองอย่างนี้เราจะเริ่มเห็นว่าพระบรมศาสดาเนี่ยแล้วต่อมาเนี่ยนะในการนั้นเทวดาในหมื่นจักรวาลได้ฟังเรื่องนั้นแล้วก็มาร่วมประชุมกันก็หมายความว่าก่อนจะได้ฟังเรื่องนั้นก็มีคนประกาศไหมเทวดาชั้นกามาวจรเนี่ยชื่อว่าโลกัพพยูหะโลกัพพยูหะเนี่ยเป็นคู่ประกาศไปตามโลกต่างๆท่านมีฤทธิ์ประกาศไปหมดเลยนี่นะประกาศจนหมื่นจักรวาลเนี่ยพอประกาศเบ็ดเสร็จแล้วเทวดาเหล่านั้นได้ฟังเรื่องเหล่านั้นก็มาประชุมไปเสร็จก็มาอาราธนาท่านไงให้ลงสู่ปฏิสนธิในครรภ์ของนางสิริมหามายาแล้วก็มาอยู่ในครรภ์ของนางสิริมหามายา10 เดือนอันนั้นเป็นเขาเรียกปกติของพระโพธิสัตว์